เว็บมาเรียบร้อยแล้วต้องเว็บก่อนนู่นี่มันจะแยกกันนี่เป็นซอสสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวไส้กรอกชีสซี่ดิปกันนะนี่ไส้กรอกชีสซี่ดิปใช่ผมมีซอสดิปวะเนี่ยซอสชีสดิปชีสเป็นชีสนะใช่เป็นสิบกบนาคีต้องลองดังนั้นต้องลองออกมาเลยอันนี้เราเวฟมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ไปเวฟมาเรียบร้อยแล้วต้องเวฟก่อนนู่จะมีซอสชีสด้วยนี่เขาจะแยกกันเลยนี่เป็นซอสนี่เป็นผ่าแยกซอสให้เรียบร้อยชีสซอสชีสดิฟใช่อันนี้ได้กี่ลูกเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 8จริง8ลูกนี่ดูดิชิมเลยเป็นไส้กรอกไอ้ไส้กรอกอันเล็กลองกินไส้กรอกเปล่าๆดิอร่อยนะข้างในมีพริกวะไม่มีนะไม่มีแต่เป็นไส้กรอกหมูหรือไก่ไม่รู้นะอันนี้ไส้กรอกไก่ผสมหมูอันนี้นะไก่ผสมหมูจิ้มซีสจิ้มชีสซีสโหเยิ้มๆเยอะๆเลยเป็นก้อนเลยนี่ชีสดีเป็นไงรสชาติชีสจังๆนะแล้วก็ชีสจังๆหอมชีสป่ะหอมเค็มไหมไม่เค็มมากนะไม่เค็มเลยอร่อยนี่ดิเหมือนแบบชีสผสมครีมอ่ะอืมไหนวะโอ้หยุด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 ไม่น่าชอบเลยดิแล้วหนูดิอันนี้ห่อละเท่าไหร่นะแม่39 บาทนะมาทำอันนี้น่าจะมาใหม่นะของมาใหม่ด้วยของใหม่เลยทำเฉพาะเซเว่นต้องซื้อเซเว่นอย่างเดียวค่ะไอ้ไส้กรอกมันพอดีกับช่องชีสเลยเขาทำมาพอดีเอาไว้ให้หมุนให้หมุนเยอะมากไม่ได้เผื่อแม่ด้วยโอ้จะหมดแล้วเขาทำมาพอดีเป็นไงอร่อยเจ๋งชีสหอมจะหมดหอมนะหอมชีสหอมจนจมูกพอยังหอมพอยังอยากกินเลยชักคำหน่อยชักคำเหลือให้พ่อชักลูกนึงนะสามลูกไปเลยนี่นะคะ